สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาหัดเล่นกีตาร์ตีคอร์ดเพลงอยากเป็นแฟนเจ้านะครับคอร์ดที่จะใช้เล่นก็จะมีคอร์ด E ครับ E minor A minor C D และก็ B minor ครับถ้าใครยังจับคอร์ดไม่ได้ก็มาหัดจับคอร์ดกันก่อนนะครับคอร์ด G เริ่มที่นิ้วนางจับที่เส้น1ช่อง3ครับนิ้วกลางจับที่เส้น6ช่อง3ครับนิ้วชี้จับที่เส้น5ช่อง2ครับอันนี้เป็นคอร์ด G นะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังจับแบบเต็มๆไม่ได้ก็จับเฉพาะเส้น1ช่อง3เส้นเดียวก่อนก็ได้นะครับอันนี้ใช้แทนคอร์ด G ได้นะครับคอร์ด E minor ใช้นิ้วนางจับที่เส้น4ช่อง2นิ้วกลางจับที่เส้น5ช่อง2 E minor เราจะจับแค่2เส้นนะครับอันนี้เป็น E minor คอร์ด A minor เริ่มที่นิ้วชี้จับที่เส้น2ช่อง1นิ้วกลางจับที่เส้น4ช่อง2และก็นิ้วนางจับที่เส้น3ช่อง2ครับอันนี้เป็นคอร์ด A minor คอร์ด C เริ่มที่นิ้วชี้จับที่เส้น2ช่อง1ครับนิ้วกลางจับที่เส้น4ช่อง2ครับนิ้วนางจับที่เส้น5ช่อง3ครับอันนี้เป็นคอร์ด C ครับคอร์ด D เริ่มที่นิ้วนางจับที่เส้น2ช่อง3นิ้วกลางจับที่เส้น1ช่อง2และก็นิ้วชี้จับที่เส้น3ช่อง2ครับอันนี้เป็นคอร์ด D ครับคอร์ด B minor เริ่มที่นิ้วชี้จับที่เส้น1ช่อง2ครับนิ้วกลางจับที่เส้น2ช่อง3ครับนิ้วนางจับที่เส้น4ช่อง4และก็นิ้วก้อยจับที่เส้น3ช่อง4ครับอันนี้เป็นคอร์ด B minor ครับสำหรับวิธีการตีคอร์ดในเพลงนี้ผมจะใช้เป็นเต็มห้องผมจะตีเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดผมก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลง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 ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นเข้าไปก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตีเฉพาะลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับแบบนี้นะครับลงลงขึ้นลง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 ขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการตีคอร์ดและก็มันจะมีเสริมครึ่งห้องมาด้วยนิดเดียวครับสองคอร์ดมีอยู่ช่วงเดียว2คอร์ดแค่นั้นเองเครื่องห้องก็คือตีลง2ครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นก็ไปเหมือนกันนะครับจะมีคอร์ด A minor กับคอร์ด D นะครับที่เราเล่นเครื่องห้องล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 งก็จะแค่ตรงนั้นนิดเดียวครับที่ร้อง
หักกันแบบใดหรือต้องใช้เงินตราหักกันแบบหักกันแบบใดหรือต้องใช้เงินตราก็แค่ตรงนั้นนะครับที่เราใช้วิธีการตีคอร์ดแบบครึ่งห้องล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 งได้นะครับเรามาเริ่มฝึกกันไปทีละท่อนนะครับในเพลงนี้ถ้าเราจะให้เสียงเหมือนกับต้นคีย์ตรงกับของต้นฉบับเราใช้คาโปคีปมาที่ช่อง3นะครับแล้วก็เล่นในคอร์ด G E minor A minor C D แล้วก็ B minor นะครับเอ็มเบิ้งมองได้เจ้าก้าวผู้ชมผู้งามอยากสิเข้าไปถามเจ้าเป็นลูกเท่าเราไหมก็จะประมาณนี้นะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะไม่ใช้คาโปนะครับผมจะลดคีย์ลงมาหน่อยนะครับก็ลดลงไป3ช่องเลยเริ่มในตอนแรกเราจะวนคอร์ดก่อนนะครับจะมีคอร์ด G E minor แล้วก็กลับมา G แล้วก็ไป E minor แล้วก็มา A minor ต่อด้วย A minor อีกห้องหนึ่งแล้วก็ต่อด้วย C ก็ต่อด้วย D คอร์ด D เราจะตีแปลกออกไปหน่อยนะครับเราจะตีลงลงขึ้นลงลงเราจะตีแบบส่งนะครับลงลงขึ้นลงลงเดี๋ยวดูตัวอย่างติดก่อนนะครับวนคอร์ดก่อนหนึ่งรอบก็จะประมาณนี้นะครับคอร์ดดีเราจะส่งนะครับเราไม่ตีลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับเราตีลงลงขึ้นลงลงอันนะครับลงไป2ครั้งแล้วก็ขึ้นลง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 ขึ้นลงลงแล้วก็แนมเบิ้งมองไดก็ลงคอร์ด G ตรงคําว่าไดนะครับจะเป็นตีเต็มห้องหมดเลยนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปเดี๋ยวท่อนตรงไหนตีครึ่งห้องเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับเพราะว่าครึ่งห้องจะมีอยู่แค่2คอร์ดนิดเดียวเองครับแนมเบิงมองไดนะครับแนมเบิงมองไดลงคอร์ด G ตรงคำว่าไดไดเจ้ากาผู้ชมงามงามลงคอร์ด E minor งามอยากสิเข้าไปถามลงคอร์ด G ครับถามเจ้าเป็นลูกเต้าเราไหมไปก็มาเป็น E minor ครับไปเห็นเจ้าเธอแรกลง A minor นะครับแรกไอนี้ก็ถือใจนะครับใจลง A minor อีกห้องหนึ่งนะครับใจต้องเฮ็ดจังใดใดลงคอร์ด C นะครับใดจังสิได้เจ้าเป็นแฟนลงคอร์ดดีคอร์ดดีก็จะตีใกล้ๆกับท่อนที่เราอินโทรนะครับเหมือนกันเลยนะครับลงลงขึ้นลงลงเรายกมือซ้ายที่จับคอร์ดนิดนึงนะครับให้เสียงมันเกือบบอดนะครับพอเราตีไปให้เสียงมันแบบฟังแล้วมันขาดขาดปื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 ดหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดยกไม่ต้องยกก็ได้ครับเลยก็ได้เหมือนกันครับมันก็จะใช้คอร์ดเหมือนกับตอนที่เราวนคอร์ดก่อนจะร้องเพลงนะครับมีคอร์ด G E minor แล้วกลับมา G E minor ก็มาลง A minor 2ห้องแล้วก็ต่อด้วย C แล้วก็กลับมาเป็นส่ง D ก็จะเหมือนกันเลยนะครับกับตอนที่เราวนคอร์ดเราดูตัวอย่างติดนะครับผมจะเล่นให้ดูแบบช้าๆนะครับไม่เร็วมากนะครับนัดเล่นช้าๆแล้วมันยังจะเร็วนะครับเพลงนี้เน้มเบิ้งมองได้เจ้ากับจมผู้งามอยากสิเข้าไปถามเจ้าเป็นลูกเต้าเราไหมเห็นเจ้าเธอแรกไอ้นี้กันเจือใจต้องเฮ
เทพจังใดจังสิได้จะเป็นแฟนอยากสิเป็นแล้วอยากสิเป็นเรายังอยู่ในคอร์ดดีนะครับเราลงคอร์ดดีอยากแล้วก็เราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปก่อนจะเปลี่ยนเป็นคอร์ด C อยากเราตีลงไปทีนึงอยากสิเป็นแบบนี้นะครับก็คือเราตีลงตรงคำว่าอยากยังอยู่ในคอร์ดดีอยากแล้วก็ใส่ลงขึ้นเข้าไป C เป็นลงคอร์ด C ตรงคำว่าเป็นพอดีนะครับดูอีกครั้งนะครับจังสิได้จะเป็นแฟนอยากสิเป็นดูทันนะครับอยากสิเป็นลงคอร์ด C นะครับเป็นตัวจริงของใจใจลง B minorใจทักกันแบบใดใดลง A minor A minor เราจะตีครึ่งห้องนะครับใดหรือต้องใช้ลงคอร์ดดีดีก็ครึ่งห้องนะครับก็จะมีแค่ตรงนี้นะครับที่เราเล่นครึ่งห้องนอกนั้นก็จะเป็นเต็มห้องหมดเลยทักกันแบบใดใด A minor หรือต้องใช้ลงคอร์ดดีครึ่งห้องนะครับใช้เงินตราลงคอร์ด G คอร์ด G ก็กลับมาเต็มห้องเหมือนเดิมตราไอ้บ่แม่นลงคอร์ด C ครับแม่นด็อกเตอร์บ่แม่นอีกแม่นหนึ่งเป็นคอร์ด B minor นะครับแม่นดาราก็เป็นแค่คนก็เป็นแค่คนคนลงคอร์ด A minor นะครับคนธรรมดาที่หักเจ้าลงคอร์ดดีนะครับเจ้าลายแล้วก็ต่อด้วยคอร์ดดีอีกห้องหนึ่งโดยการเราก็จะตีแบบส่งนะครับคอร์ดดีตรงคำว่าเจ้าเราจะตีลงขึ้นลงเหมือนกับคอร์ดอื่นนะครับแต่ว่าเราจะแถมไปคอร์ดดีอีกห้องหนึ่งโดยการตีส่งลงขึ้นลงเข้าใจนะครับก็เป็นแค่คนธรรมดาที่หักเจ้าหลายแบบนี้นะครับไอ้ตรงที่ร้องว่าบอแมนดาราตรงนี้นะครับใครจะเล่นเป็นแบบ B minor ขึ้นห้องก็ได้นะครับ B minor ขึ้นห้องแล้วต่อด้วย E minor อีกห้องนึงอีกครึ่งห้องตรงคำว่าลานะครับดาราลง E minor ตรงดาราแต่มันจะตียากหน่อยนะครับบอแมนดาราบอแมนดาราพอแม่นเราตีคอร์ด B ลงไปทีนึงขึ้นลงขึ้นแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น E minor ตรงราบอแมนดาราดูทันนะครับบอบไอบอมแมนด็อกเตอร์บอมแมนดาราก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าว่าไม่ทันก็ตี B minor คอร์ดเดียวเต็มห้องไปเลยบอมแมนดาราก็เป็นแค่คนธรรมดาที่หักเจ้าหลายแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างติดๆตรงนี้นะครับผมจะเล่นเป็นเต็มห้องไปเลยนะครับตรงนี้ไอ้บอแมนดาราผมไม่ใส่2คอร์ดทีละครึ่งห้องอยู่นะครับเพราะว่ามันจะตียากหน่อยเดี๋ยวมือใหม่จะงงนะครับอยากสิเป็นตัวจริงของใจอับกันแบบใดหรือต้องใช้ด็อกเตอร์บอแมนดาราก็เป็นแค่คนธรรมดาที่หักเจ้าหลายอับอายเป็นแฟนแล้วก็ฮับอายเป็นแฟนก็จะเหมือนกับตอนที่เราขึ้นไออยากสิเป็นนะครับเราก็จะตีคอร์ดดีอับอายลงคอร์ดดีตรงคำว่าอายเราตีลงไปทีนึงไอเป็นพอคำว่าเป็นเราก็ส่ง
ใส่ลงขึ้นเข้าไปก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดฮับไอเป็นแฟนอีกทีนะครับฮับไอเป็นแฟนแบบนี้นะครับพอลงตรงไอเราก็ตีลงไปทีนึงไอเป็นพอคำว่าเป็นเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปไอเป็นแฟนได้บ่ผู้สาวไอนี่มักเจ้าอีลีกำแพงแบบนี้นะครับดูอีกทีนะครับที่ฮักเจ้าหลายอับอายเป็นแฟนในบ่ผู้สาวไอ้นี่มักเจ้าก็จะประมาณนี้นะครับเป็นแฟนแฟนเราลงคอร์ด G นะครับแฟนในบ่ผู้สาวไอ้นี่มักเจ้าเจ้าเจ้าลง E minor นะครับ E minor ตรงคำว่าเจ้าเจ้าอีลีคำแพงผู้แก้มไข่ไก่ผู้แก้มไข่ไก่ไข่เราลงคอร์ด C นะครับไข่หลังนะครับไข่ไข่ไม่รู้ไข่ไข่หรือว่าไก่ไข่ไก่ไม่รู้ไก่ไก่กับไก่เถียงเหมือนนั้นเลยผู้แก้มไข่ไข่ไข่คำหลังนะครับลงคอร์ด Cไอ้ละผู้ปากแดงแดงไอ้ฮักเจ้าแห้งแห้งลงคอร์ดดีนะครับลงคอร์ดดีตรงคำว่าแห้งแห้งแต่บ่กล้าบอกไผเจ้าน่าฮักเจ้าน่าฮักฮักลงคอร์ดจีอ่ะเดี๋ยวเราดูติดๆตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับมันเดี๋ยวอันนู้นไว้อีกท่อนนึงนะครับเอามาถึงแต่บ่กล้าบอกไผพอนะครับเดี๋ยวเจ้าน่าฮักค่อยไว้ท่อนหลังฮับไอเป็นแฟนนะครับดูตัวอย่างติดๆนะครับฮับไอเป็นแฟนในบ่อผู้สาวไอนี่มักเจ้าอีลีคำแพงผู้แก้มไข่ไข่ละผู้ปากแดงแดงไอฮักเจ้าแห้งแต่บ่กล้าบอกไผเจ้าน่าฮักจนใจไอลงสิไอไอพงเจ้าน่าฮักเจ้าน่าฮักเราก็ลงคอร์ด G นะครับตรงคำว่าฮักฮักจนใจไอลงสิไอไอพงลง E minor นะครับลงก็คงบ่ได้เจ้าเด้อเจ้าเจ้าเด้อเจ้าเจ้าเจ้าลงคอร์ด C นะครับเด้อเจ้าเจ้าหลังนะครับเจ้าคือคนที่ใจได้โปรดฮับอ้ายฮับอ้ายอ้ายลงคอร์ด D นะครับอ้ายเป็นแฟนได้เราลงคอร์ด G นะครับได้บ่ก็ส่งด้วยคอร์ด D เหมือนกับท่อนอื่นเลยนะครับก็จะตีลงลงขึ้นลงลงเหมือนเดิมนะครับได้บ่แล้วก็ไปในท่อนโซโล่นะครับก่อนจะโซโล่เราก็ใส่เหมือนกันเลยครับลงคอร์ด D ไปก่อนทีนึงแล้วก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดได้บ่ก็จะประมาณนี้นะครับตันนะครับคอร์ดดีก่อนจะขึ้นคอร์ดจีเราก็ตีลงแล้วก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปเข้าใจนะครับดูตัวอย่างติดๆเจ้าหน้าฮักจนใจไอ้หลงก่อนเจ้าหน้าฮักจนใจไอ้หลงสิให้ไอ้คงก็คงบ่ได้เจ้าเด้อเจ้าคือคนที่ใช่แต่โปรดทับอายเป็นแฟนได้บ่ต้นโซโล่เราจะเล่นในคอร์ด E E minor C D แล้วก็กลับมา G E minorC D ก็จะเป็น G E minor C D 2รอบนะครับแล้วก็ต่อด้วยคอร์ด D อีกห้องนึง D แล้วก็ส่งด้วยคอร์ด D อีกห้องนึงก็จะเป็นคอร์ด D 3ห้องติดๆในช่วงท้ายนะครับก่อนจะกลับไปซ้ำเข้าใจนะครับก็
ก็คือมีคอร์ด G E minor C D แล้วกลับมา G E minor C D แล้วก็ต่อด้วย D แล้วก็ต่อด้วย D ทรงกลับไปซ้ำอยากสิเป็นตัวจริงของใจได้นะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับในท่อนโซโล่เริ่มมาจากทรงคอร์ด D ตรงนั้นเลยนะครับเพื่อจะให้ดูด้วยก็จะกลับไปซ้ำตรงนั้นนะครับก็ซ้ำมาจนจบจนจบเลยนะครับได้โปรดฮับอายเป็นแฟนได้บอกแล้วก็กลับไปซ้ำฮับอายเป็นแฟนท่อนที่ว่ามีเฉพาะกลองครับมีเฉพาะกลองเราก็จะตีแบบบอดๆก็ได้นะครับฮับอายเป็นแฟนได้บอกผู้สาวไอ้ฮักเจ้าเราก็จะตีแบบทีเดียวก็ได้เลยตีปื๊ดปื๊ดปื๊ดหรือว่าจะไม่ตีก็ได้ Up I เป็นแฟนได้บอกผู้สาวไอ้หนูมักเจ้าอีนี่คำแพ้แก้มใครใครแล้วผู้ปากแดงแดงได้นะครับ Up I เป็นแฟนก็จะลงประมาณ 3D นะครับในคอร์ดนึงอับอายเป็นแฟนได้บอกผู้สาวก็จะลงที่บอแล้วก็ลงที่สาวสาวไอ้นี่ลงที่นี่อีกทีหนึ่งจะเป็น4ทีครบห้องพอดี1 2 3 4อับอายเป็นแฟนได้บอกผู้สาวไอ้นี่มักเจ้าถ้าอยากจะให้บอดก็จะตีให้มันตรงกับเส้นที่เราจับนะครับเราจะได้ยกได้อับอายเป็นแฟนได้บอกผู้สาวไอ้นี่มักเจ้าอีลีคำแพงผู้เก็บใครใครแล้วผู้ปากแดงแดงไอ้ฮักเจ้าแห้งแต่ว่ากล้าบอกใครแค่นี้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าฮักก็จะกลับมาเล่นเหมือนเดิมเจ้าหน้าฮักจนใจไอ้ลงที่ให้ไอ้ลงก็คงบ่ได้เจ้าเด้อเจ้าคนที่ใจให้โปรดอับอายอับอายเป็นแฟนแล้วก็กลับไปซ้ำอับอายเป็นแฟนอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ได้โปรดอัพไอเราจะไม่ใส่ไอเป็นแฟนได้บอเราจะกลับไปซ้ำอัพไอเป็นแฟนอีกรอบนึงเดี๋ยวดูตัวอย่างแบบเล่นแบบบอดๆนะครับอัพไอเป็นแฟนผมจะเล่นให้ดูนะครับอัพไอเป็นแฟนได้บอผู้สาวไอนี่มักเจ้าอีลีคำแพงผู้แก้มใครใครแล้วผู้ปากแดงแดงไอฮักเจ้าแห้งแต่บอกป้าบอกไอเจ้าหน้าฮักมาจนใจไอลงลงกับคงบ่ได้เจ้าเด้อเจ้าคือคนที่ใช่ให้โปรดอับอายอับอายเป็นแฟนได้บอกสาวไอ้นี่มักเจ้าก็จะประมาณนี้นะครับลีคำแพงแล้วก็เราก็จะซ้ำมาจนจบเหมือนเดิมนะครับเป็นแฟนได้บอในรอบสุดท้ายได้บอเราไม่ใส่คอร์ดดีนะครับคอร์ดได้บอเราไปต่อที่ E minor นะครับหลังจากคำว่าได้เราใส่ E minor ไปนะครับได้บอโอ้โหแล้วโอ้โหเราลงคอร์ด C ตรงคำว่าโอ้โหได้โปรดอัพไอได้โปรดอัพไอไอเราจะลงคอร์ดดีตรงคำว่าไอโดยการตีส่งนะครับลงลงขึ้นลงลงเป็นแฟนได้บอแล้วก็ลงคอร์ดจีตรงคำว่าได้นะครับโดยตอนนี้จะเล่นเหมือนกับท่อนโซโล่นะครับได้บอก็จะมีคอร์ดจีอีมิเนอร์ซีดีจีอีมิเนอร์ซีดีแล้วก็ต่อด้วยคอร์ดดีส่งนะครับ
ในรอบโซโล่รอบแรกเราจะเล่นคอร์ดดีติดๆกัน3ห้องแต่ในรอบสุดท้ายรอบจบเราจะเล่นแค่2ห้องนะครับโดยตีคอร์ดดีลงๆขึ้นๆลงๆลงขึ้นแล้วก็ต่อด้วยคอร์ดดีห้องนึงโดยการตีส่งนะครับลงลงขึ้นลงลงแล้วก็จบด้วยคอร์ด G ก็จะจบนะครับได้น่าจะเข้าใจนะครับก็คือในรอบแรกมันจะเป็นคอร์ด D 3ห้องแต่ในรอบจบเราจะใช้คอร์ด D แค่2ห้องนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างเจ้าเด้อเจ้าคือคนที่ใช่มาเลยนะครับแล้วก็มาโอโอได้โปรดอัพอายเป็นแฟนไลบอแล้วไปโซโล่เลยนะครับเจ้าเด้อเจ้าคือคนที่ใช่ได้โปรดอัพอายเป็นแฟนไลบอโอโอได้โปรดอัพอายเป็นแฟนไลบอจะประมาณนี้นะครับก็หลังจากคอร์ดดีก็เหมือนกับต้นอื่นเลยนะครับลงก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็เราก็ตีลงไปทีนึงลงแล้วก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปแล้วก็จบด้วยคอร์ด G ก็จะจบนะครับเพลงนี้โอเคนะครับน่าจะได้นะครับอยากเป็นแฟนเจ้าอยากเป็นแฟนเช่าแฟนเช่าหรือว่าแฟนเจ้าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย